สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลการ์เด้นนะจ๊ะบุญมีสวัสดีครับกับลูกสวัสดีครับผมชื่อบุญมีนะครับวันนี้บุญมีมาถ่ายคลิปกับแม่คนมือบอลเนาะวันนี้แม่คนมือบอลก็มีบอลสีสวยๆนะจ๊ะในราคาถูกๆเลยจ้าในราคา50บาทเท่านั้นนะจ๊ะมีสวยมีหลากหลายเลยเนาะค่าจัดส่งก็ยังอยู่เหมือนเดิมเนาะจัดส่งกันอยู่ในราคาถ้าแบบโอนก็จะอยู่ที่60บาทนะจ๊ะถ้าเก็บเงินปลายทางก็80บาทจ้าใครสนใจก็สแกน QR code ตรงมุมจอเนาะไม่งั้นก็โทรมาที่เบอร์0809377399นะจ๊ะบาสคนมือบอลรอรับสายอยู่นะจ๊ะทางสวนของเราก็ยังมีดินใบกล้ามปูหมักธรรมชาติแบบหยาบเนาะกับแบบบดละเอียดเลยแบบบดละเอียดนะจ๊ะคลิปของเราก็ห่างหายไปหลายวันเนาะไม่ได้ลงหลายวันเลยเพราะว่าถ่ายกันไม่ได้ฝนตกจ้าฝนตกทุกวันเลยชัยนาทบ้านใครตกมั่งไหมจ๊ะก่อนจะเจอบอลสีต้นสวยๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องบ้านคนมือบอลด้วยนะจ๊ะมาเจอกับบอลสีต้นที่หนึ่งได้เลยจ้าบ๊ายบายครับคุณมีไปก่อนต้นที่หนึ่งนะจ้าเป็นลูกไม้เนาะชุดนี้จะเป็นลูกไม้ไม่มีชื่อทั้งหมดเลยนะจ้าเป็นลูกไม้ทั้งหมดเลยจ้าสวยเลยเนาะมีลูกแล้วอยู่ข้างๆเนาะจะยิ่งใหญ่จะยิ่งสวยเนาะจะเป็นไม้กัดสีบางทีเดี๋ยวดูแบบเนี้ยเขาจะเป็นสีแบบนี้เนาะแต่พอเขาใหญ่เต็มที่แล้วเขาจะมีสีเข้มบางทีก็มีด่างมีป้ายตามมานะจ๊ะ50บาทเท่านั้นเนาะต้นที่1จ้าต้นที่2นะจ๊ะสีเนาะสวยๆเลยสีแดงเนาะใบใหญ่มากเลยแดงเข้มเลยแล้วก็มีเม็ดสีแดงเนาะ50บาทเท่านั้นจ้าต้นที่3จ้าดูเนาะดูนี่เขาจะมีป้ายมีด่างติดมาแล้วเนาะดูปลายใบเขาเนาะมี2ต้นใน1กระถางนะจ้าเริ่มกัดสีสวยแล้วต้นที่3นะจ้าต้นที่4จ้าอันนี้สายเข้มเนาะเข้มหน่อยนึงเป็นแดงเลือดนกเนาะจะยิ่งใหญ่จะยิ่งเข้มยิ่งใบแก่ก็จะยิ่งเข้มเนาะสวยเลยจ้า50บาทเท่านั้นเนาะต้นที่5จ้านี่แม่คนมือบอลบอกแล้วว่าเขากัดเต็มที่แล้วเขาจะมาแบบนี้เลยเนาะสีเขาจะออกแบบนี้เลยจ้าดูใบนี้เนาะนี่ดูใบนี้เนี่ยด่างด่างฮาร์ปมาเลยสวยๆเลยจ้าถ้ากัดเต็มที่เขาจะสวยอย่างนี้เลยนะจ้า50บาทเท่านั้นเนาะต้นที่6จ้าดูสีครับเป็นไงสวยไม้สวยจ้า2ต้นใน1กระถางเนาะดูเลยจ้าดูเนาะ50บาทเท่านั้นจ้าต้นที่7จ้านี่ดูขาวเผือกก็มาขาวด่างปักคาร์ฟก็มาทุกอย่างทุกระบบเลยเนาะ2ต้นใน1กระถางนะจ๊ะโอ้นี่ใหม่ๆเขียวไม่น่าเก็บเลยแต่พอเขากัดสีมาเป็นงาสวยจ้าชมพูก็มีต้นที่7นะจ๊ะต้นที่8นี่งาสายเข้มสายเข้มเข้มไหมเพราะเขากัดสีจะเป็นแบบนี้เนาะเนี่ยดูใบนั่นเขาจะเป็นออกสีแบบนี้ใบล่าสุดจะเป็นแบบนี้จ้าสวยๆเลยต้นที่9จ้าโอ้โหต้นนี้สวยจริงต้นนี้สวยจริง
หลงหูหลงตาอยู่ยังไงนี่สวยมากเลยต้นที่9นะจ๊ะโอ้โหสวยมาก50บาทเนาะสวยเกินราคาจ้าต้นที่10นะจ๊ะดูให้ดูข้างบนนี้ก่อนเนาะจะเป็นสีนี้จ้าสายดำสายดาร์กเนาะแล้วมาดูหน่อขาวมาดูลูกเขาจะพลิกโฉมมาเป็นแบบนี้เลยจ้าเป็นไงแปลงร่างเลยพอออกมาเป็นลูกจะเป็นสีนี้เลยเนาะสวยจริงๆต้นที่10นะจ๊ะต้นที่11โอ้โหอย่าพลาดเลยต้นนี้ถ้าใครพลาดเลยจะเสียใจเนาะดูสีของเขาสีดูใบนี้เนาะสวยมากเลยแล้วดูคนต้นดูคนต้นเป็นไงสวยไหมจ๊ะสวยสวยเลย50บาทเท่านั้นนะจ๊ะต้นที่12จ้าโอ้ต้นนี้สวยจริงพื้นขาวเนาะพื้นขาวแต่เม็ดขาวแดงบางคนเขาบอกว่าเป็นบอนเผือกเลี้ยงไม่โตอันนี้ไม่ใช่เผือกเนาะเขามีสีแดงด้วยแล้วก็ดูใบแรกเขาเขียวปี่เลยเขียวปี่น่าโยนทิ้งเนาะทิ้งไม่ได้จ้าสวยจ้าต้นที่12นะจ้าต้นที่13จ้าดูใบใหญ่เนาะดูสีเขาหลากหลายนี่ดูมีใบล่าสุดเนาะมาสีนี้แล้วเนาะสวยๆเลยต้นที่13นะจ๊ะมาดูลูกขาวดูใบแดงแป๊ดลูกสวยจริงบอลชุดนี้แปลงร่างได้หลายแบบหลายอย่างเนาะเป็นลูกไม้นะจ๊ะนี่นะจ๊ะคือเสน่ห์ของลูกไม้เนาะต้นที่14จ้าสวยเลยโอ้โหเนี่ยกัดสีสวยจริงๆนะดูกัดสีเนาะกัดสีแล้วได้สวยมากเลยให้สีสันได้สวยจริงๆต้นที่14นะจ๊ะต้นที่15จ้าก็จะมีอะไรอวดอีกนะให้ดูใบบนนี่ก่อนเนาะใบบนจะเป็นสีนี้เนาะสายแดงนะจ๊ะเดี๋ยวจะให้ดูข้างล่างจ้านี่มีของดีอวดนะจ๊ะลูกออกมาเป็นแบบนี้เลยจ้านี่ลูกเขานะจ๊ะต้นที่15จ้า50บาทเท่านั้นเนาะต้นที่16จ้าเริ่มกัดสีมาแล้วเนาะมีลูกแล้ว1ต้นเนาะกัดสีมาเป็นแบบนี้แล้วสวยๆอย่างนี้แล้วเนาะต้นที่16จ้ามีลูก1ต้นอยู่ข้างๆเนาะบอนชุดนี้เป็นบอนสายลุ้นเนาะลุ้นทุกใบลุ้นทุกหน่อนี่ดูเลยจ้ะนี่ดูใบบนจะเป็นแบบนี้เนาะสวยๆเลยมีด่างมาแล้วเปิดด่างแล้วจ้าแล้วดูใบล่าสุดของเขาเนาะเป็นสีนี้เลยจ้ากัดสีสวยๆมาเลยต้นที่17นะจ้าต้นที่18จ้ามีสายแดงเนาะสายแดงสายเข้มจ้าแล้วถ้าออกหน่อมาก็เป็นสายรุ้นอีกเนาะต้นเนี้ยออกหน่อมาสวยอีกสวยเลยต้นที่18นะจ๊ะต้นที่19จ้าเข็มสวยเลยมีเปิดด่างปลายใบมานิดนึงแล้วเนา
แล้วดูลูกของเขานี่ดูลูกดูใบล่าสุดนี่เนาะนี่ดูความสวยของเขาความที่ว่าเขาจะเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆเนาะเปลี่ยนมาไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแล้วขี้เหร่เนาะยิ่งเปลี่ยนยิ่งสวยจ้าต้นที่20นะจ๊ะสวยเลยนี่ดูใบเขาเปิดด่างเปิดป้ายชมพูมาแทบทุกใบเลยเนาะต้นที่20นะจ๊ะพอออกหน่อมานี่ก็จะเปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งเลยบอนสีชุดนี้ต้นที่21จ้าออกแม่เขาเป็นสายแดงเนาะแล้วใบล่าสุดนี่ออกมาจะเป็นอะไรเนี่ยจะออกมาเป็นทรงเหลืองเลยอะแล้วก็อันนี้ด่างเลยจ้านี่เปิดด่างมาเลยลูกเขาเนาะบอนสีหลายชุดเลยเนาะไม่เคยเจอบอนสีแบบนี้สักทีเนาะยิ่งใบออกมายิ่งสวยยิ่งออกมายิ่งสวยต้นที่21นะจ๊ะต้นที่22จ้าดูความสวยของเขาเนาะสวยทุกใบเลยต้นที่22ดูเขาด่างเนาะด่างเขาป้ายอันนี้ไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องลุ้นเลยว่าลูกออกมาจะสวยขนาดไหนเนาะสายแดงเนาะต้นที่22จ้าต้นที่24จ้าสวยเลยมี2ต้นแล้วเนาะ2ต้น2สไตล์ใน1กระถางจ้าต้นที่24นะจ้าต้นที่25จ้าแดงเข้มเนาะใบใหญ่แดงเข้มเลยถ้าแดงแบบนี้มีรุ้นด่างเนาะลูกออกมานี่รุ้นด่างได้เลยจ้าต้นที่25นะจ้าต้นที่26จ้ามี2ต้นใน1กระถางเนาะต้นที่26จ้าลูกออกมานี่ยังทรงเขียวทรงป้ายอยู่เนาะดูแม่เขาดูใบล่าสุดใหญ่มากเลยแล้วนี่ด่างแดงเข้มปัดเลยต้องดูใต้ใบน่าจะรู้เลยว่าบอนด่างไม่ด่างเนาะบอนปลายไม่ปลายเนาะต้นที่27จ้าไม่ต้องบรรยายเนาะว่าสวยไม่สวยภาพมันฟ้องต้นที่27นะจ๊ะ50บาทเท่านั้นเนาะต้นที่28โอ้โหจะใหญ่ไปไหนนี่ใหญ่จริงต้นนี้ใหญ่กับพี่กับน้องเลยสวยจริงจะให้เขากัดสีเต็มที่นี่จะสวยมากเลยบอนต้นเนี้ยเข้มมากเลยต้นที่28นะจ๊ะต้นที่29จ้าสายเข้มเนาะสายเข้มสายแดงจ้ะต้นนี้เนาะมี2ต้นเนาะใน1กระถางจ้าต้นที่29นะจ๊ะต้นที่30จ้านี่สวยเนาะใหญ่ด้วยใหญ่แล้วก็แข็งแรงบอนชุดนี้แข็งแรงเนาะรากเริ่มเดินเต็มกระถางแล้วสมบูรณ์มากเลยบอนชุดนี้
ชนที่30นะจ๊ะต้นที่31จ้าสายแดงนะจ๊ะสวยเลยต้นที่32จ้านี่ดูเนาะดูเขาตัดสีมาจะเป็นแบบนี้เลยเนาะดูใบก่อนๆขาวจะเป็นแบบนี้แล้วดูใบล่าสุดเนาะเนี่ยใบล่าสุดเข้มแดงสวยมาเลยโหเขาเปลี่ยนหน้าได้แบบหน้าทึ่งอะเปลี่ยนได้สวยมากเลยจ้าต้นที่32นะจ้าต้นที่33จ้าสายเข้มเนาะบอลชุดนี้ให้ลุ้นอีกแล้วลุ้นลูกด่างกระดูกดำเนาะหน้าแดงกระดูกดำจ้าการดำเนาะยิ่งใหญ่ยิ่งดำต้นที่33นะจ้าต้นที่34จ้าสวยเลย34เนาะถ้าดูใต้ใบจะรู้เลยว่าบอลต้นนี้ป้ายแล้วเนาะป้ายสีแดงแดงเข้มเนาะอันนี้จะเป็นป้ายของเขาเนาะสีเขาเริ่มมาเนาะกัดสีสวยเลยต้นที่34จ้าต้นที่35เนาะนกเยอะจริงๆบ้านคนมือบอลการ์เด้นนี่เนาะมีตั้งแต่นกกระจอกนกพิราบร้องกันให้จ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กต้นที่35จ้าสวยเลยเนาะต้นที่36จ้าดูสีนี้เนี่ยก็ไม่น่าสนใจเนาะบอลตอนนี้นะเก็บเอาลงดินแต่มาดูใบนี้เนาะนี่ดูใบนี้อย่างนี้ต้องเข้าแล้วเนาะสวยๆเลยเปิดด่างฮาร์ปมาเลยอะสวยเลยจ้าต้นที่36นะจ้าต้นที่37จ้าโอ้ภาพมันฟ้องว่าเขาสวยเนาะสวยจริงๆบอลต้นนี้ยิ่งใหญ่ยิ่งสวยต้นที่37จ้าต้นที่38จ้านี่กัดสีแล้วเนาะกัดสีมาชมพูเปิดแล้วหลอดใหม่กำลังกลางเนาะหลอดก่อนๆเขาก็เขียวเนาะเขียวเป็นเม็ดแดงใช่แล้วพอออกมาอัดชมพูมาแล้วแล้วหลอดล่าสุดเขายังใหญ่เลยเนาะต้นที่38จ้าต้นที่39บอลต้นนี้สายลุ้นเนาะลุ้นชมพูลุ้นป้ายแล้วก็มี2ต้นนะจ้านี่อีกต้นนึงจ้าแล้วก็ดูลูกขาวต้นน้อยอยู่ข้างๆอะเนาะเปิดด่างมาแล้วจ้าต้นที่39เนาะไม่กล้าไปกระทบกระเทือนเขาเลยกลัวลูกเขาจะหายสาบสูญไปเพราะเขายังเล็กอยู่เนาะต้นที่40จ้าเป็นต้นสุดท้ายของ EP นี้เนาะให้ดูแบบนี้ก่อนเนาะมันจะเหมือนกับหลายๆต้นเนาะที่ว่าบอลจะออกมาหน้านี้เนาะหน้าแดงๆแม่ขุนมือบอลว่าบอลชุดนี้น่าลุ้นทุกต้นเนาะนี่น่าลุ้นไหมมีหน่อออกมามีลูกของเขาเนาะลูกของเขาออกมาเป็นแบบนี้เลยจ้าน่าลุ้นทุกต้นเนาะบอลชุดนี้สวยจริงๆลูกของเขาเนี่ยดูแม่ของเขาจะเป็นสีนี้เลยเนาะลูกออกมานี่โหว้าวเอ้ยต้นที่40จ้าจ
จ้านี่ก็เป็นทั้งหมด40ต้นนะจ๊ะบอนสวยๆบอนสายลุ้นเนาะมีให้ลุ้นทุกต้นเลยว่าใบต่อไปเขาจะออกมาเป็นสีแบบไหนจะด่างจะป้ายจะฮาร์ปสวยจริงๆจ้าบอนชุดนี้ทั้งหมดมี40ต้นจ้าในราคา50บาทเท่านั้นเนาะค่าจัดส่งก็ยังอยู่ที่แบบโอนก็จะอยู่60บาทนะจ๊ะถ้าเก็บเงินไปทางก็80บาทนะจ๊ะทางส่วนของเราก็ยังมีดินใบก้ามปูหมักธรรมชาติแบบหยาบกับแบบบดละเอียดนะจ๊ะใครสนใจจะเปลี่ยนดินใบดินบอนสีเนาะไปปลูกต้นไม้ไม้ด่างไม้ประดับได้ทุกอย่างเลยทางส่วนของเราที่ปลูกนี่ใช้ดินใบก้ามปูทั้งนั้นเลยจ้าสั่งได้เลยนะจ๊ะแม่งก็สแกน QR code ตรงมุมจอเนาะใครสนใจก็แม่งก็โทรมาที่เบอร์0809377399นะจ๊ะวันนี้บุญนำไม่มาออกกล้องไม่มาถ่ายคลิปเลยไม่รู้วิ่งหายไปไหนวันนี้ก่อนจะจากกันไปก็ฝากด้วยนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องบ้านคนมือบอลการ์เด้นจ้าวันนี้ฝนฟ้าเปิดเป็นใจเนาะไม่ตกให้แม่คนมือบอลมีโอกาสได้มาถ่ายคลิปบอลสีสวยๆให้กับลูกค้านะจ๊ะวันนี้แม่คนมือบอลกับน้องบุญมีบุญนำมาแล้วมาแล้วมาวันนี้บุญนำมาบุญนำมาโอ้โหนี่รู้งานเขารู้งานเนาะบุญนำกับบุญมีมาปิดคลิปกับแม่จ๋ากับแม่คนมือบอลเนาะจะจากกันไปคนนี้ชื่อบุญนำครับคนนี้ชื่อบุญมีครับสวัสดีจ้าก่อนสวัสดีจ้า